และเวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมู Why does it feel so goodคุณผู้ชมวันนี้ที่จะมาแนะนำสินค้าแบรนด์ๆนึงที่มียาวนานมามากกว่า20ปีนะคะและเป็นสินค้าที่สร้างมาจากความตั้งใจของผู้ที่รักในเสียงเพลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความล้ำสมัยและสามารถตอบสนองทุกอารมณ์ของการฟังเพลงได้อย่างมีสีสันสมจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติและนี่ก็คือนิยามของสินค้าแบรนด์พิซึมค่ะและเรามาพบกับผลิตภัณฑ์ตัวแรกของ Prism นะคะเป็น Prism รุ่น MS265 Master Series เป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางผลิตจากประเทศเยอรมนีค่ะดอกลำโพงเสียงกลางทุ้มขนาด 6.5 นิ้วกลวยลำโพงผลิตด้วยกระดาษเสริมลวดลายเส้นใยธรรมชาติด้านบนเคลือบน้ำยาด้านล่างเผยเส้นในกระดาษดัสแคปทรงนูนมีความนุ่มขอบสราวยางดิบคุณภาพดีไวส์คอยทนความร้อนสูงโครงลำโพงโลหะขึ้นรูปดอกเสียงแหลมโดมนิ่มขนาด25มิลลิเมตรแม่เหล็กนีโอไดเนียมน้ำหนัก 0.32 ออนซ์ไวส์คอย ASB ขนาด25มิลลิเมตรคอสโอเวอร์สามารถปรับแต่งได้ทั้งความลาดชันในการตัดความถี่จุดตัดความถี่ทั้งเสียงทุ้มและเสียงแหลมระดับปริมาณเสียงแหลมตอบสนองความถี่20ถึง 25,000 เฮิรตซ์ความไว93 dB ความต้านทาน3โอห์มรับกำลังขับปกติสูงสุดถึง150วัตต์ Prism MS265 ลำโพงที่ใช้วัสดุคุณภาพดีในการผลิตจากประเทศเยอรมนีมี crossover ที่ปรับเสียงให้เหมาะกับความต้องการได้หลากหลายบุคลิกเสียงหรือตามสภาพอะคูสติกในการติดตั้งPrism MS265 เป็นลำโพงที่สามารถเข้าได้กับทุกชุดเครื่องเสียงถ่ายทอดเสียงได้อย่างมีศิลปะทางดนตรีและสามารถแยกแยะชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนมีเวทีเสียงที่กว้างชัดลึกและมีไดนามิกที่คมชัดหากคุณผู้ชมกำลังมองหาลำโพงดีๆสักคู่ไว้ใช้งานที่อยากจะให้คุณผู้ชมมาลองฟัง Prism Master Series MS265และคุณผู้ชมจะได้ฟังการถ่ายทอดเสียงเพลงที่พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งของ Prism ค่ะเดี๋ยวเรามาดูลำโพงซับวูเฟอร์ของ Prism รุ่น SEW122D ซึ่งเป็นซับวูเฟอร์ขนาด12นิ้วกรวยลำโพงเป็นกลาสไฟเบอร์ถักลายสีเงินที่มีความแข็งแกร่งสูงถ่ายทอดพลังเสียงทุ้มได้อย่างชัดเจนมีรายละเอียดขอบเซราโฟมลอนขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มการขยับตัวของกรวยได้มากขึ้นเย็บขอบโดยรอบเพื่อความแน่นหนาเน้นความคมชัดของเสียงทุ้มโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมอัลลอยไดคัตที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแกร่งกลึงผิวนอกด้วยเลเซอร์เป็นลอนแฮร์ไลน์เงางามเทอร์มินอลสำหรับเข้าสายลำโพงเป็นแบบล็อกขันตรึงด้วยน็อตหกเหลี่ยมแน่นหนาแข็งแรงทำให้สัญญาณผ่านได้สะดวก Voice Coil คู่ทนความร้อนสูงขนาด 2.5 นิ้วพร้อมช่องระบายความร้อนแม่เหล็ก2ชั้นน้ำหนักรวม100ออนซ์ทำให้รับกำลังขับได้สูงสุดถึง 1,400 วัตต์ออกแบบและผลิตสำหรับผู้ที่รักเสียงเบสที่เป็นธรรมชาติความดังของเบสที่ลึกอิ่มแน่นและทรงพลังมีให้เลือกขนาด10นิ้วและ12นิ้วค่ะถัดมากับ Power Amp Lord Prism MS100.4 ที่มีความเด่นในเรื่องการถ่ายทอดบุคลิกเสียงที่อิ่มหวานและมีรายละเอียดที่สามารถรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของเพลงค่ะตัวเครื่องโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยใช้อลูมิเนียมขึ้นรูปสีไทเทเนียมขั้วต่อทั้งหมดเคลือบทองสีเข้มวงจรภายในแยกภาคจ่ายไฟอิสระระหว่างภาคปรีแอมป์และภาคจ่ายไฟสำหรับชุดขับหลอดภาคขยายใช้ทรานซิสเตอร์ของซันเคนมีขดลวดทองแดงและคาปาซิเตอร์ช่วยรักษาคุณภาพของกระแสไฟที่จ่ายไปยังหลอดใช้หลอดเกรดพรีเมียมผลิตจากรัสเซียของ Electro Harmonic ใช้กำลังขับ100วัตต์คูณ4ชานเนลที่ความต้านทาน4โอห์มตอบสนองความถี่15ถึง 36,000 เฮิรตซ์ความเพี้ยนน้อยกว่า 0.05% ส่งผลต่อพลังเสียงที่มีไดนามิกไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่แรงเบาหรือเน้นย้ำหนักแน่นสามารถถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้อย่างอิ่มหวานแล้วก็ได้อารมณ์ที่ใครได้ฟังก็จะต้องชอบ Prism Power Amp Lord MS100.4 อีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากจะให้คุณได้ลองสัมผัสค่ะThank you.
ท้ายเรามาพบกับซับวูเฟอร์เบสบ็อกซ์พรีซึม CS6M2 Active Subwoofer ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมที่มีขนาดเล็กที่สุดในปัจจุบันค่ะดอกลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด6นิ้วกรวยลำโพงผลิตด้วยอลูมิเนียมขอบสราวยางไวส์คอยล์คู่ความต้านทาน2โอห์มต่อ voice coil ภายในมี power amp class AB ให้กำลังขับสูงสุด160วัตต์ RMS ตัวบอดี้มีขนาดเล็กมีน้ำหนักแค่4กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะ Prism CS6M2 สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการเพิ่มเสียงทุ้มให้กับชุดเครื่องเสียงมีความสะดวกในการใช้งานด้วยอุปกรณ์ที่มาพร้อมสับมีขนาดเล็กลงแต่พลังเสียงและปริมาณเสียงทุ้มไม่ได้ลดลงตามขนาดเครื่องแต่อย่างใดเลยตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมหล่อมีความแข็งแรงด้วยพลังขับและดอกลำโพงภายในสามารถสร้างพลังเสียงทุ้มที่มีน้ำหนักมีรายละเอียดเต็มไปด้วยคุณภาพทางด้านแรงปะทะและน้ำหนักย้ำเน้นของเสียงและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์เด่นๆของ Prism ที่เราได้นำมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกันในวันนี้ค่ะ Prism เครื่องเสียงที่ตอบสนองได้ทุกไลฟ์สไตล์ของการฟังเพลงถ่ายทอดทุกศิลปะของดนตรีสู่ความสุนทรีในการฟังเพลงบนรถของคุณมางั้นเดี๋ยวเรามาเข้าระบบคันนี้กันเลยดีกว่าว่าคันนี้ถูกวางเป็นระบบอะไรไว้คะครับคันนี้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสร้างระบบเครื่องเสียงยนต์เนี่ยให้เทียบเท่าเครื่องเสียงบ้านได้เมื่อสมัยก่อนสัก10ปีแล้วนะครับตอนสมัยที่โปรเซสเซอร์ยังไม่มีการนำมาใช้แพร่หลายอย่างทุกวันนี้นะครับเราจะมองว่าในรถเนี่ยทำยังไงก็ไม่ดังเท่ากับบ้านได้นั่นสิเพราะบ้านเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วลำโพงตั้งนิ่งๆใช่ครับไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องมีอุปสรรคเสียงรบกวนข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีไปไกลแล้วมันสามารถย่อคุณภาพของเครื่องเสียงบ้านมาอยู่ในรถได้งั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็หลายๆอย่างองค์ประกอบด้วยหรือเปล่าทุกชิ้นส่วนเลยครับตั้งแต่เรื่องของการเลือกของจะเลือกของยังไงให้มันแมทกันได้นะครับเลือกการติดตั้งยังไงให้ลงตัวกับตัวรถและสุดท้ายคือเป็นเรื่องของการจูนยังไงถึงให้เสียงมาเหมือนกับเราย่อส่วนของเสียงบ้านในรถได้แล้วอันนี้ล่ะคะใช้เทคนิคอะไรอันนี้เป็นระบบไหนก่อนคือคันนี้เป็นระบบควอดแอมก็คือใช้แอมป์4ตัวขับลำโพงทั้งหมด7ตัววิธีดูว่ารถคันนี้เป็นระบบคอร์ดแอมป์เนี่ยเราดูจากไหนเราดูจากปริมาณแอมป์ปริมาณลำโพงปริมาณซับเราดูจากไหนคะให้ความรู้นิดนึงคือถ้าเป็นระบบธรรมดาเป็นซิงเกิลแอมป์นะครับก็คือใช้แอมป์1ตัวมีแค่2ชานอลออกลำโพงกี่ตัวก็แล้วแต่สมมุติว่าแอมป์1ตัวมี2ชานอลใช้ลำโพงอีก4ตัวเราก็ถือเป็นซิงเกิลแอมป์เพราะว่าไม่มีการตัดแบ่งความถี่ที่แอมพลิฟายเออร์หรือว่าที่อุปกรณ์นะครับจากซิงเกิลแอมก็มาเป็นไบแอมค่ะไบแอมคือมีการตัดช่วงความถี่เป็น2ช่วงนะครับอาจจะช่วงต้นๆช่วงด้านบนเนี่ยไปที่ Twitter ที่เรียกว่าช่วงไฮช่วงไฮแล้วช่วงมิดถึงมิดโลเนี่ยก็ตัดที่วูเฟอร์อันนี้เราจะเรียกว่าไบแอมค่ะเป็นไบแอมต้องมี4ชานอลลำโพงอีก2ชุด2ชุดครับต่อมาจากไบแอมก็จะเป็นไตรแอมไตรแอมป์นี้ก็จะคือมีการตัดแบ่งความถี่เป็น3ช่วงค่ะนะครับอาจจะเป็นไฮไฮมิดโลแล้วก็ซับซับอ๋อ uh-huh. นะครับแล้วพอเป็นควอดแอมป์แล้วเนี่ยเราแบ่งแยกให้มันละเอียดกว่านั้นอีกจากไฮแล้วมาเป็นโลเนี่ยเราตัดโลออกมาเป็นมิดโลกับมิดไฮก็คือมีจุดเชื่อมจุดเชื่อมความถี่ของตัวทวิตเตอร์ก็พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเราก็คือจากทวิตเตอร์แทนที่จะมาลง6นิ้ว 6.5 นิ้วคุณเลยคุณก็มีมิดตรงนี้อีกนิดนึงตัดตอนขึ้นมาเพื่อให้การเชื่อมต่อมันดีขึ้นประมาณนี้สมูทขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะเรามองที่ลำโพงไหมคะหรือเรามองที่การตัดแบ่งความถี่หรือว่ายังไงเรามองที่การแบ่งความถี่เป็นหลักถ้าแบ่งความถี่เป็น4ช่วงก็เป็นควอดแอมป์ส่วนว่าการที่ทำเป็นควอดแอมป์ดีอย่างไรนะครับมันดียังไงเนื่องจากว่าเราใช้ Twitter กับ Midrange เนี่ยวางที่เสา A จ้ะมันทำให้เสียงทั้งหมดเนี่ยสามารถดึงขึ้นไปบนแดชบอร์ดค่ะนะครับซึ่งจะเกิดภาวะของเวทีเสียงหรือ Staging Imaging ที่ใช้ในการแข่งขันค่ะนะครับเราจะมองเห็นทุกชิ้นส่วนของเครื่องดนตรีว่ามันอยู่ตรงไหนนักร้องอยู่ตรงไหนนะครับกีตาร์เบสอยู่ตรงไหนกองดนตรีตรงไหนนะครับจะมองเห็นชัดเหมือนกับเราสามารถมองเห็นการเล่นดนตรีได้เลยคือเหมือนเราไปนั่งดูคอนเสิร์ตจริงๆใช่ครับชัดเจนกว่า
ในฐานะที่เป็นรถแข่งก็เลยเลือกเป็นระบบพอร์ตแอมป์เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้เริ่มต้นจากเฮดยูนิตก่อนเลยค่ะเฮดยูนิตเลือกใช้เป็นของอะไรยังไงคะเฮดยูนิตเนี่ยเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถที่จำกัดงบนะครับเราก็คงไม่สามารถใช้ฟรอนต์เอนที่เป็นไฮเอนสุดๆได้เพราะว่าจะเกินงบนะครับมันก็จะเป็นทางเลือกที่สามารถใช้รุ่นที่ต่ำลงมาได้แต่ยังมีความสามารถในการที่ตัดแบ่งความถี่ได้สมบูรณ์นะครับคันนี้ก็เลยใช้ Alpine H800 เป็นตัวโปรเซสเซอร์ตัวอ่าน CD เป็นตัว D800 แล้วมีตัวคอนโทรลตัวนึงเรียกว่า C800 เป็นซีรีส์ H ของ Alpine ครับเนื่องจากฟอนต์ตัวนี้มันมีความสามารถในการที่สามารถตัดแบ่งความถี่เป็น4ช่วงตามที่ต้องการได้4ช่วงยังไงเอ่ยก็คือเป็นไฮ mid range mid bassแล้วก็ซับเบสสามารถตัดแบ่งความถี่ได้นะครับตัดได้ในตัวเขาเลยเหรอคะในตัวเขาเป็น3ตัวในชุดนะครับมีตัวฟอนต์ตัวโปรเซสเซอร์แล้วก็ตัวคอนโทรลอ๋อเขามาเป็นชุดเป็นชุดครับเซตเป็นเซตแล้วตัวพี่นำ H800 หรือโปรเซสเซอร์ในรุ่นเนี้ยครับเขามีหน้าที่อะไรยังไงบ้างอันแรกคือตัดความถี่เป็น4ช่วงค่ะนะครับอันที่2คือสามารถดึงทามอะไลเมนต์ดึงทามอะไลเมนต์คือการที่จะดึงให้เวทีเนี่ยมีเซตจิ้งอิมเมจิ้งนะครับสามารถทำให้ดนตรีอยู่ในจุดที่เราต้องการได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าลำโพงในแต่ละตัวติดกันไว้อยู่ตรงห่างกันก็ไม่เท่ากันหรืออะไรก็ไม่รู้ตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้จะสามารถดึงให้ทุกอย่างมาอยู่ในตำแหน่งที่เราอยากให้มาอยู่ได้เป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการนั้นทั้งดึงและทั้งดันทั้งดึงและดันอะไรกันดันออกถูกครับเอฟพูดเป็นผู้ชายที่น่าใช้ได้มากอยากดึงและดันขึ้นมาอ๋อตอนนั้นจากเป็นอันนี้แล้วทับที่เลือกใช้อะไรอีกทำอะไรอีกคะตัวโปรเซสเซอร์สามารถทำอะไรได้อีกนอกเหนือจากการดัดตัดความถี่แล้วนะครับตั้งทำอะไรเป็นได้ยังสามารถที่จะใช้อีควอไลเซอร์แก้ไขเรื่องของความผิดพลาดทางด้านอะคูสติกของรถได้อีกหนูถามหน่อยว่าหนูเห็นในหลายๆคันที่เลือกลงแข่งเนี่ยก็เลือกใช้โปรเซสเซอร์ H 800โดยส่วนตัวพี่ชอบอะไรในเขาอันแรกคือราคาอยู่ในเกณฑ์รับได้อันที่สองคือคุณสมบัติที่ค่อนข้างเสถียรอันที่สามก็คือแบรนด์อิมเมจค่อนข้างดีนะครับคือถ้าเกิดจนขายรถต่อก็ยังขายได้ว้าก็คือแกะออกมาเป็นมือสองแล้วค่ะก็ไม่ตกครับแบรนด์ของคุณภาพอันนี้น่าซื้อกว่าหลุยอีกนะจ๊ะ